เห็นสุนัขตัวหนึ่งที่นอนทับตะปูอยู่แล้วเด็กก็ถามคุณตาว่ามันนอนทับตะปูทําไมมันไม่ลุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคุณตาก็บอกว่ามันยังเจ็บไม่มากพอลูกทับตะปูมันเจ็บแต่ว่าการที่จะลุกขึ้นมาแล้วถอนตะปูออกเนี่ยมันเจ็บยิ่งกว่าแต่ที่เรากําลังจะทำเนี่ยคือการยอมเจ็บครั้งเดียวเพื่อถอนตะปูออกไปทางรอดของประเทศไทยช่วงโควิดคืออะไรตอนเนี้ยเทรนเขากำลังจะเปลี่ยนแล้วว่า เขาจะให้ใช้การตรวจโควิดแบบเข้มข้นเนี่ยแทนการกักตัวแล้วก็หมายความว่าการกักตัวนี่คือความเสียหายมากฉะนั้นเขาก็จะพยายามไม่ให้ต้องกักตัวอีกต่อไปประเด็นมันอยู่ที่ว่าฉันกลัวไงเอาเชื้อมาแค่ตัวเดียวหรือแค่ซากเนี่ยฉันก็กลัวแล้วกว่าเราจะให้เขาเข้ามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราตรวจเยอะมากๆตรวจกันหลายรอบมาก ประเด็นที่หนึ่งคือความเสี่ยงลดลงมากประเด็นที่สองก็คือต่อให้มีคนที่ติดเชื้อจริงๆเนี่ยนะโควิดไม่ได้ไร้แรงขนาดนั้นเพราะว่ามีคนหายเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วเข้ามาโดยที่ไม่ต้องกักตัวเลยงั้นเหรอถ้าเราลุยตรวจบ่อยๆให้คนได้ตรวจกันเยอะๆเราก็เจอเยอะแล้วมันก็รักษาได้คุณต้องการให้ต่างชาติเข้ามาทุกประเทศเลยนี่ก็ไม่ใช่อีกประเทศที่จะเข้ามาได้เนี่ยจะให้ประเทศที่เสี่ยงต่ําเข้ามา ประเทศที่เสี่ยงต่ำหมายถึงอะไรคือในรอบ14วันที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการติดเชื้อของเขาเนี่ยอยู่ตามเกณฑ์ที่กําหนดก็คืออัตราการติดเชื้ออาจจะต่ําพอๆกับของเราเลยก็ว่าได้หรือบางประเทศอาจจะดีกว่าเราช่วงทดลองก็คือแน่นอนเราต้องจํากัดพื้นที่ ปัญหาที่สุดเลยอะของที่สุดของที่สุดเลยอะก็คือความกลัวคือใช่ฉันกลัวอดตายฉันไม่มีงานทํานักท่องเที่ยวไม่มาเงินไม่มีฉันก็กลัวแต่เชื้อฉันก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยเขาแจกเงินให้เลยดีกว่าจนกว่าจะมีวัคซีนเอ่อความกลัวของเราที่เราเป็นในขนาดเนี้ยอยากจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองเหตุผลคืออยากให้เพื่อนๆลองไปศึกษาข่าวต่างประเทศก็จะรู้ว่าประเทศอื่นเขาเป็นหนูทดลองให้เราเยอะแล้ว ไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะตอนนี้มีแต่ข่าวออกมาประเทศนั้นพุ่งประเทศนี้พุ่งติดเชื้อมาแล้วตั้ง23ล้านคนเลยนะตายเป็น8แสนนะสิ่งที่ผิดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราที่เป็นคนรับฟังข่าวแต่มันคือลักษณะของการนําเสนอที่เน้นในเรื่องของความน่ากลัวมากเกินไปคือให้ข้อมูลเพียงแค่ด้านเดียวเพราะว่าถ้าเมื่อพูดถึงตัวเลขของคนเสียชีวิตทั้งโลกเนี่ยต้องคิดนะว่ามันไม่มีวันลดลงได้เลย วันนี้23ล้านเดี๋ยวเดือนหน้า25ล้านเดือนถัดไป28ล้านหมายความว่ามันไม่มีทางลดลงเราจะต้องมากลัวมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือตอนนี้คือเราคิดไปเองว่า เรากลัวในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคุณบอกว่าคุณไม่กลัวแต่ว่ายังไงในใจฉันน่ะก็ยังคิดว่ามันน่ากลัวเพราะว่าแค่เชื้อตัวเดียวหรือแค่คนคนเดียวอะ่ะมันก็สามารถเป็นคลัสเตอร์ได้แล้วถ้ามันระบาดรอบสองเกิดล็อกดาวขึ้นมาอีกอะ่ะชาวบ้านก็ไม่ต้องทํามาหากินกันแล้วอ่าแบ่งเป็นสองเรื่องนะเรื่องที่ติดเชื้อแบบแป๊บๆก็เป็นคลัสเตอร์กับเรื่องของจะล็อกดาวอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ คือโควิดเนี่ยมันแค่ติดง่ายกว่าโรคอื่นมากเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงกว่าเลยเราเนี่ยถูกย้ำเรื่องตัวเลขกันทุกวันจนเรากลัวเหมือนแบบวิตกจริตจริงๆโควิดก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเหมือนโรคหวัดถ้าเกิดว่าทางการเนี่ยเขามาย้ำว่าวันนี้มีคนเป็นโรคหวัดแล้วตายไปกี่คนย้ำทุกวันทุกวันทุกวันไปมาเราที่ไม่เคยกลัวหวัดเลยเนี่ยจะเริ่มกลัวหวัดละ ยังไงฉันก็ยังกลัวยังไงมันก็จะต้องแพร่ระบาดอีกฉันก็จะโดนล็อกดาวน์อีกคือเรื่องติดเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าถ้าเปิดอีกเนี่ยติดกันเยอะขึ้นอยู่แล้วแน่ๆแล้วคุณต้องการให้มันติดหรอถ้าเกิดเป็นพ่อแม่คุณขึ้นมาคุณจะทํำยังไงคืออย่างนี้นะที่เราเห็นตัวเลขต่างประเทศเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาลุยตรวจ เขาตรวจเยอะในขณะที่ของเราเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีหลายหลายคนเนี่ยติดโควิดไปแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจแล้วสุดท้ายโควิดก็หายจากตัวเขาไปแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็แน่นอนว่าเขาอาจจะเคยไปแพร่เชื้อให้คนอื่นไปแล้วแล้วเชื้อที่อยู่ในตัวคนนั้นก็หายไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าร่างกายของเราแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยโควิดจริงๆก็ทําอะไรเราไม่ได้ต่อให้ร่างกายของเราอ่อนแอถ้าเรานโยบายเป็นลุยตรวจ คือใครกังวลก็ไปตรวจได้เลยเราพบเชื้อเราสามารถรักษาได้ทันทียังไงมันก็ยังเสี่ยงไม่ใช่หรอที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือสรุปแล้วคือฉันต้องเสี่ยงใช่ไหมเอาขอใช้คํานี้เลยว่าชีวิตต้องเดินหน้าคือคุณกําลังบอกว่าคุณต้องการให้คนไทยเสี่ยงต้องการให้พ่อแม่ฉันเสี่ยงเหรอคือตอนนี้ฉันทํางานก็ดีอยู่แล้วคือรอให้วัคซีนมันมาก่อนไม่ได้เหรอคือคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าต่อให้ไม่ว่าจะตอบยังไงเนี่ยคนจะก,กังวลก็กังวลอยู่ดีแต่ต้องบอกว่า ความเสี่ยงมันต้องมีเราต้องยอมเสี่ยงแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันคุ้มค่ามากๆจริงๆแล้วต่อให้ไม่ใช่คนทำงานท่องเที่ยวเนี่ยชีวิตก็ลําบากขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ประเทศเนี่ยกำลังมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าเราก็คิดเฉพาะหน้าเอาตัวรอดวันนี้ไปเรื่อยเรื่อย แต่ว่าเราหารู้ไม่ว่าเรื่องของวิกฤตเนี่ยมันกําลังคลืบคลานเข้ามาถ้าเกิดว่าเรารอรัฐบาลช่วยแต่รัฐบาลไม่มีเงินจะช่วยรัฐบาลแจกเงินให้เราไม่ได้แล้วแล้วก็คนตกงานมากมายธุรกิจที่ปิดตัวไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถกลับมาเปิดเหมือนเดิมได้อีกปัญหามันสะสมมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคนตกงานกันเป็นหลายล้านคน ต่อให้วันนี้เรายังอยู่ดีอยู่เรายังปลอดภัยอยู่แต่ถ้าในเมื่อประเทศคนไม่มีงานทําคนไม่มีเงินมันก็เหมือนกับไฟที่ไหม่ป่าเนี่ยกำลังไหม้รอบเมืองแล้วก็กาลังคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆพอถึงเวลานั้นเนี่ยชีวิตของเราอาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ปลอดภัยยังไงอ่ะก็ในเมื่อฉันก็ทํางานเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีต่างชาติหรือมีการติดเชื้อเข้ามาฉันจะโดนล็อกดาวน์นะส่วนตัวแล้วเนี่ยอบเชื่อว่าการล็อกดาวน์รอบที่2เนี่ยไม่มีเหตุผลเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะว่ามีประเทศอื่นเขาเป็นหนูทดลองให้เราไปแล้ว ทุกประเทศจะเหมือนกันหมดก็คือว่าเขากังวลเรื่องของเศรษฐกิจฉะนั้นก็จะมีบางประเทศที่ตัดสินใจเปิดรับนักท่องเที่ยวแน่นอนการติดเชื้อมันก็จะพุ่งขึ้นแต่มันไม่เท่าช่วงแรกๆนะแล้วก็ต่อให้มันติดเชื้อพุ่งขึ้นเนี่ยแต่การเสียชีวิตเนี่ยยังแบนอยู่ก็คือมันไม่พุ่งตามปรากฏว่าต่อให้เขาพุ่งเขาก็ไม่มีล็อกดาวน์รอบ2ส,ส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยเราได้เรียนรู้บทเรียนจากครั้งแรกคือครั้งแรกเนี่ยต้องเข้าใจว่าเรามีการล็อกดาวน์เพราะว่าเราตกใจกับตัวเลขที่พุ่งขึึ้นนนออย่่าางมางมมมกกกซททุประเศเศหหืัด แต่ทีนี้พอเวลาผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเชื่อว่าคุณหมอทั้งหลายเขารู้ว่าโรคโควิดเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดแล้วก็เรามีวิธีการรับมือกับมันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆคุณบอกว่าให้เปิดพื้นที่ให้ภูเก็ตคนภูเก็ตอะ่ะเขาก็โดนลังเกียจไปตลอดเลยนะคือจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการให้ความรู้ของเรามากกว่าถ้าเกิดเราให้ความรู้ประชาชนนะว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคือประชาชนไม่ตื่นตระหนกอะ่ะ แล้วก็เราก็จํากัดความเสียหายอยู่แค่ภูเก็ตฉะนั้นเราก็ทุ่มเทความช่วยเหลือไปที่ภูเก็ตคือหมายความว่าเราจะต้องยอมรับมันว่ามันมีโอกาสพุ่งถ้าพุ่งเมื่อไหร่ก็ล็อกแต่ล็อกเฉพาะพื้นที่อย่างนี้ใช่ไหมนั่นคือกรณีที่แย่ที่สุดแต่อย่างที่บอกว่าเราเรียนรู้มาจากครั้งที่1แล้วครั้งที่1คือมันตกใจไงทั่วโลกก็เป็นเหมือนกันหมดฉะนั้นเราเรียนรู้วิธีการป้องกันเราจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นถ้าเกิดใครโดนแบบครั้งที่1มาแล้วแล้วยังผิดพล แต่ยังไงความเสี่ยงมันก็ยังมีถูกไหมละ่ะเมื่อไรก็ตามที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าลูกเราไม่ปลอดภัยแล้วพ่อแม่เราไม่ปลอดภัยแล้วไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยฉันมีความรู้สึกชีวิตฉันเสี่ยงไงฉันก็เลยไม่อยากจะให้มันมาเสี่ยงอะ่ะ เรื่องความเสี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงทั้งสิน้นก็คือถ้าพูดถึงในมุมของตัวเราแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ชีวิตของเราก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเราเดินออกไปนอกถนนเราอาจจะโดนรถชนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราอาจจะติดโรคระบาดอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่โควิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนไทยจริงๆแล้วเนี่ยการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนคือเราไม่ทันคิดนะว่าสมมติว่าเราปล่อยให้ลูกของเราเนี่ยไปโรงเรียนเองเนี่ยลูกมันจะไปหกล้มเมื่อไหร่รระปนนถเอาาททศยยัต ตรถไม่ค่อยหยุดเราปล่อยให้พ่อแม่ที่อายุมากแล้วเนี่ยออกไปเดินเนี่ยจะหกล้มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่คือความเสี่ยงไงเรามีความเสี่ยงทางด้านอื่นอยู่แล้วเพียงแต่เราอ่ะไม่ได้โฟกัสที่มันในเรื่องของการนําคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันจะมาเพิ่มความเสี่ยงให้ชีวิตฉันทําไมในเมื่อชีวิตฉันตอนนี้ก็สงบสุขดีอยู่แล้วฉันจะไปเสี่ยงเพื่ออะไรอะ่ะ นั่นคือในมุมของตัวเราก็คือความเสี่ยงเรามีอยู่ตลอดแต่ว่าเราลองคิดถึงในมุมของคนอื่นเรากลัวเพราะเรายังไม่เคยลองปัญหาไม่ต้องมีแต่มันไม่ได้มีมากอย่างที่เราคิดตอนนี้คือเป็นอาการที่เราวิตกจริตไปเองว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ว่าแต่อธิบายยังไงเราก็จะยังคงกังวลคือเราบอกว่าชีวิตวันนี้ของเราก็สงบสุขอยู่แล้วของอ๊อฟก็สงบสุขนะเอาไม่ได้ทํางานเกี่ยวทด,ด้านท่องเที่ยวนะทำไมอ๊อฟสมงมาพูดด้วยอะเพราะว่าถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเราเองเนี่ยชีวิตของเรากับครอบครัว จะต้องดีไว้ก่อนแต่ของคนอื่นจะยังไงก็ช่างแบบนี้คือความคิดที่ถูกต้องนั้นหรือเมื่อก่อนเนี่ยมีทีมหมูป่าใช่ไหมทำไมเราจึงไม่เห็นใจเขา แต่ว่านี่คือชีวิตของคนที่กําลังจะอดตายทําไมเราจึงไม่เห็นใจเขาเรายอมเสี่ยงตรงนี้เพื่อที่จะให้คนที่เขาลําบากเนี่ยเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มันก็ส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวเราเพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นรายได้2 0ของประเทศถ้าประเทศมีรายได้มากขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นชีวิตของเราก็จะดีขึ้นตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงชีวิตของเราก็ยังชักจะลําบากเราต้องประหยัดถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยมันจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเราอาจจะโดนผลกระทบเราอาจจะต้องตกงานอาจจะต้องนนขึ้ภษี หรืออาจจะเกิดความวุ่นวายการประท้วงชุมนุมหรือการจี้ป้นต่างๆไม่เป็นไรฉันมีเงินเก็บเยอะอยู่แล้วฉันน่าจะรอดอยู่ถ้าฉันอยู่เฉยๆอะ่ะ แต่อนาคตเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมมันอาจจะมีอะไรที่เลวร้ายกว่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่แต่ประเทศไทยที่เป็นคนทั้งโลกเขาก็เป็นหลายประเทศก็ตัดสินใจเปิดเพื่อการท่องเที่ยวตอนนี้ฉันมีความสุขดีอยู่แล้วฉันก็ไม่อยากให้มันเปิดการงานเนี่ยฉันมั่นใจงานฉันเนี่ยมันโอเคแล้วก็เขาไปได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นอาชีพที่ตกงานยากมากอ่ะรายได้เงินเดือนก็ใช้ได้อยู่ถ้ายังปิดอยู่เนี่ยเป็นผลดีกับฉันมากกว่า วันนี้เราอาจจะคิดว่าเราไม่เดือดร้อนนะตอนนี้คนภาคการท่องเที่ยวเขาอาจจะคิดว่ารัฐบาลจะมีเงินช่วยเขาแต่จริงๆแล้วคือรัฐบาลไม่มีเงินเราติดลบไปเรื่อยๆรัฐบาลจะมีเงินได้มาจากอะไรถ้าไม่ใช่กู้กู้เงินมาหรือไม่ก็มาขูดรีดคนชั้นกลางอย่างเรานี่แหละให้อาจจะขึ้นภาษีหรืออาจจะหามุกที่จะได้เงินมาแต่ส่วนใหญ่เขาจะพยายามไปกู้ก่อนมากกว่าถ้ารัฐบาลกู้เงินแล้วไม่มีมเงินจะใช้คืนต่างประเทศจะเกิดอะไรขึ้น เขาก็ต้องลอยตัวค่างเงินเอาเป็นว่านึกถึงประเทศอะไรดีแอฟริกาหรือประเทศอเมริกาใต้ที่เขายากจนหรือว่ามีการอดตายเวเนซุเอลาที่แบบว่าลอยตัวค่างเงินแล้วก็สงครามกลางเมืองหรือมีการจี้ป้นอย่างเงี้ยเดิมเขาเคยเสพสุกมาก่อนคนก็ใช้ชีวิตกันแบบไม่สนใจคนอื่นเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นลอยตัวค่างเงินคือลอยตัวค่างเงินเพื่อให้เงินมันแพงขึ้นจะได้ใช้หนี้ได้ง่ายขึ้นแต่ปรากฏว่าข้าวของแพงต้นทุนแพงต่อให้วันนี้ทางานบริษัทมันคงแค่ไหนบริษัท ต้นทุนสูงขึ้นจนกระทั่งขาดทุนแบกรับต้นทุนไ,ไม่ก็อาจจะต้องไล่พนักงานออกอาจจะต้องปิดตัวลงฉะนั้นเราที่ทำตัวสบายๆก็จะแย่และข้าวของแพงขึ้นต่อให้เรามีเงินเยอะแค่ไหนเนี่ยค่าของเงินมันน้อยลงหนี้สินถ้าเรามีเราอาจจะต้องจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราอาจจะอยู่ดีกินดีอยู่แต่ว่าเมื่อมันมาผึ่งปุ๊บเนี่ยบางทีเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วนะในช่วงของปี40รอยตัวค่าเงินบาทตอนนั้นน่ะใครเป็นหนี้อยู่อยู่ดีๆหนี้ก็เพิ่มเป็น2เท่า หลายหลยคนต้องฆ่าตัวตายหรือว่าต้องขายกิจการในราคาถูกๆคืนนี้เนี่ยเราอาจจะนอนดูทีวีมีความสุขกับครอบครัวไปตามปกติแต่ว่าพอตื่นมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆเราอาจจะแทบหัวใจจะวายเพราะว่ามันจะมีการลอยตัวค่าเงินหรือมีอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นมานี่คือมุมของเศรษฐกิจ แต่มุมของความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยลองคิดดูว่าคนที่เขารอการช่วยเหลือรอแบมือของเงินรัฐบาลรัฐบาลไม่มีให้เขาเขาไม่มีจะก,กินจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีการจี้ป้นหรือว่าปล่อยลูกออกไปข้างนอกก็อาจจะมีคมขืนหรือมีอาชญากรรมต่างๆหรืออาจจะมีการประท้วงแบบที่ประเทศเราเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแล้ววัคซีนเนี่ยมันอีกไม่นานหรอกตอนนี้เขากําลังวิจัยแล้วเขาก็ผลิตขึ้นมาได้แล้วอีกไม่กี่เดือนหรอกปีหน้าก็ได้แล้วรอไม่ได้เหรอ เรื่องวัคซีนเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าวัคซีนที่ได้มาเนี่ยหก็คือจะสามารถป้องกันได้ร้0์จริงๆ2สองก็คือจะสามารถแจกจ่ายได้ทุกคนจริงๆถ้าโลกเราทุกประเทศรอ,อแต่วัคซีนนะตราบใดที่ยังไม่ฉีดให้คนได้ทั้งโลก800พกว่าล้านคนเนี่ยเขาก็ยังไม่วางใจต่อให้เรามีฉีดนะคนต่างประเทศยังไม่ได้ฉีดเราก็ยังคงกังวลอยู่ดีถูกไหม ก็เขาบอกว่าอีกหนึ่งปีไม่เกินสองปีเราก็หลับไปก่อนได้ไหมช่วงนี้ก็หาความสุขใส่ตัวไปใช้เงินประหยัดไปอดทนนิดนึงไม่ได้หรอคือไม่ต้องรอถึง2องปีแค่ตอนนี้ประเทศเราก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วทุกประเทศเลยก็ว่าได้แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะไม่รีบเปิดการท่องเที่ยวขึ้นมาตอนนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเป็นเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลพยายามเปิดการท่องเที่ยวแบบกล้าๆกลัวๆ อาต้องบอกได้เลยว่าแค่เปิดมาแค่นี้นะแค่ภูกเก็ตที่เป็นอยู่แค่นี้นะยังไม่พอจะทําอะไรได้เลยแล้วเกิดเขายังกล้ากล้ากลัวๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะรายได้ของเราแทบจะติดลบอยู่ตลอดเวลาสรุปแล้วที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องยอมเสี่ยงใช่ไหมใช่เราต้องยอมเสี่ยงต้องยอมเสี่ยงเพื่อระยะยาวเราต้องยอมเสี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้ประเทศมันล้มอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่เก่งๆเขาก็บอกว่าวิกฤตโควิด COVID เนี่ยร้ายแรงกว่าต้มยำกุ้งที่ผ่านมาซะอีกนะมันกระทบกันทุกคนเลยนะ เพียงแต่ว่าผลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ออกมาขนาดถึงขั้นล่มจมแต่ถ้าเกิดปล่อยไปนานกว่าน,นี้หมแต่กลัวแล้วก็สูญเสียรายได้ไปเรื่อยๆติดลบเป็นหนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะล่มจมก็ได้จริงๆเนี่ยตัวออบเองนะต้องบอกจริงๆว่าออบก็คือคนหนึ่งที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆออบเนี่ยจะภาวนาให้ทุกอย่างมันล้มไปเลยก็ได้เพราะว่าออฟจะได้เอาเงินไปซื้อของถูกเพียงแต่ว่างานเนี่ยออฟก็ทนไม่ได้ช่วงแรกๆก็เป็นเหมือนทุกคนก็กลัวฟังข่าวตามสื่อปกติแต่เวลาผ่านมาออฟเกิดเอะใจขึ้นมา ว่าเออมันแปลกๆว่าประเทศที่ฝรั่งที่เราเคยดูถูกเขาตอนแรกๆอ่ะทำไมเขาไม่เห็นจะล่มจมอย่างที่เราคิดตอนแรกทําไมเขากลับเปิดอย่างอังกฤษเนี่ยติดเยอะตายเยอะที่สุดในยุโรปเนี่ยเขากลับเปิดให้ประเทศอื่นเข้าอ๋อเขาคงไม่มีอะไรจะเสียแล้วมั้งแต่ว่าเราก็สงสัยในแนวคิดของเขาอะ่ะ ว่าเขาไม่กลัวหรืออย่างไรเราก็เลยถึงเริ่มค้นหาและปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยถึงเขาจะติดเยอะตายเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายล้มอย่างที่เราคิดเลยเราเองต่างหากที่ติดน้อยตายน้อยแล้วกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เราแย่ซะเองเพราะว่ารายได้แทบไม่เข้าแล้วทําไมประเทศใกล้ๆแถวเนี้ยเขาก็ยังไม่เปิดหนีแล้วทําไมเราต้องเป็นผู้นําเปิดด้วยละ่ะหลายๆประเทศเขาเริ่มขยับแล้วนะ อย่างสิงคโปร์เนี่ยที่เขาจะให้บรูไนกับนิวซีแลนด์เนี่ยเข้าเขาได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแล้วก็มีอีกสักสามหรือ4ประเทศแต่ออสเตรเลียจีนไต้หวันที่เข้าสิงคโปร์ได้โดยที่กักตัวแค่7วันคือเขาเริ่มแล้วนะคือเราเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดีๆจะให้เร่งเปิดหรืออะไรนะเราแค่ขอให้มันมีความคืบหน้าบ้างเท่านั้นเองสิ่งที่ประเทศเราเป็นตอนนี้ถือว่าช้ามากกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ําเพราะเราค่อยๆเปิดแบบกล้าๆกลัวๆมากอะ่ะถามว่าไม่เปิดได้ไหมไม่หาอะไรได้ได้ไหมก็ลองถามตัวเองดูว,ว่ายอมโดนลดเงินเดือนไปสักครึ่ง สัก2ปีอะทนได้ไหมสรุปแล้วก็คือฉันต้องยอมเสี่ยงถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมันเกิดระบาดขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเรื่องของว่าฉันจะต้องยอมเปิดยอมเสียสละอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือมต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของว่าต้องยอมทําเพื่อคนอื่นหรืออะไรงนี้ใช่ไหมหรืออย่างเงี้ยอคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่สมควรที่จะกลัวมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่มันไม่สมควรจะกลัว มันไม่ถูกต้องไม่มีเหตุมีผลเราถูกข้อมูลทางด้านเดียวอะยัดเข้าหัวของเรามากเกินไปรัฐบาลหรือทางสาธารณาสุขเนี่ยเขาควรจะต้องปรับเปลี่ยนว่าเปลี่ยนจากการที่รายงานแต่ตัวเลขรายงานแต่ทางด้านที่มันเหมือนจะน่ากลัวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นให้บอกให้รอบด้านเพราะว่าซีกโลกที่เขาดีขึ้นเยอะเขามีวิธีจัดการกับโควิดแล้วเขารู้ว่าโควิดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเนี่ยมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเขาได้รายงานม้างไหมเขาได้บอกให้ประชาชนรู้ไหมเขามีแต่แบบว่าเอ้วันนี้ติด70คนปุ๊บตกใจ กันทั้งประเทศอะไรอย่เงี้ยถ้าเป็นประเทศที่เขาติดเยอะตายเยอะ,ยเ,ยอะเขามาฟังเขาก็หัวเราะมันเป็นเรื่องที่น้อยมากสําหรับเขาอ่ะเขาไม่เห็นจะกลัวเลยอะไรอย่างเงี้ยสรุปทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยตอนเนี้ยคุณคิดว่าประเทศไทยต้องทํำยังไงสิ่งที่ประเทศไทยควรทําก็คือให้ความรู้แล้วก็เร่งหาเงิน เอาให้ความรู้ก่อนเขาควรจะเปลี่ยนนโยบายอย่างที่เขาบอกเปลี่ยนเป็นว่ามาให้ข้อมูลความจริงให้ข้อมูลที่รอบด้านข้อมูลของต่างประเทศให้คนรู้มากกว่าแค่ตัวเลขประชาชนวันนี้กลัวเพราะว่ามีการกรอกหูกันมานานหลายเดือนมากๆ แล้วก็2คือเร่งหาเงินการเปิดหาเงินเนี่ยนะไม่ได้ให้เปิดทั้งหมดในทีเดียวตอนนี้เขาก็เริ่มถูกในแง่ของว่าให้บางพื้นที่อย่างภูกเก็ตเนี่ยถือว่าจําเป็นเรื่องการท่องเที่ยวมากที่สุดเพราะว่า90%ของรายได้มาจากการท่องเที่ยวก็ให้บางพื้นที่ลองก่อนแล้วก็ไม่ใช่การเปิดให้ทุกคนเข้ามาตั้งแต่แรกจริงๆไอเดียของอมก็คือให้ประเทศที่ติดเชื้อน้อยเสียชีวิตน้อยซึ่งมีเยอะมาก ไอ้เรื่องการที่เรากลัวคนจะเข้ามาเนี่ยนะจริงๆแล้วคนไทยแล้วก็ญาติของคนไทยเนี่ยที่กลับเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้มีเกือบเจ0 0 0่นคนแล้วนะเขาก็คือกลับมาจากต่างประเทศเหมือนกันปะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมหมายถึงว่าคุณต้องการให้เปิดเที่ยวบินพาณิชย์ไม่ต้องมีเที่ยวบินพิเศษถูกต้องหรือเปล่า อ่าใช่ต้องการให้เปิดเที่ยวบินพาณิชย์แล้วก็ที่บอกว่าไม่จํากัดจํานวนคนเนี่ยใช่แต่ว่าจํากัดประเทศเหมือนที่ทางยุโรปเนี่ยเขามีรายชื่อมาประมาณ10กว่าประเทศที่เขาบอกว่าปลอดภยัยสามารถเดินทางเข้าประเทศเขาได้โดยที่ไม่ต้องกักตัว แล้วก็เขายังมีการตรวจให้ฟรีด้วยนะที่สนามบินแล้วก็ยังตรวจได้แถวแถวแบบที่พักของเราด้วยคือหน่วยงานสาธารณสุขด้วยคือเขาตรวจให้ฟรีในขณะที่คนของเราเนี่ยเกิดอยู่ดีๆอยากตรวจเนี่ยไม่ได้นะทีนี้ปัญหามันก็คือว่าที่กักตัวไม่พอที่กักตัวที่ไม่พอเนี่ยเพราะว่าเราวิศกจริตเกินไปเรามาตรฐานสูงเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพัฒนาระบบติดตามเขาได้ก็คืออาจจะเป็นลิสต์แบนตอนนี้สิงคโปร์ก็กําลังทําอยู่ได้ซ้ำว่าเข้าประเทศเขาไปแล้วคุณต้องเอาเครื่องนี้ติดตัวไปด้วยแล้วก็ถ้าคุณออกจากห้องเมื่ จะรู้ททันีหมายความว่าคุณต้องการให้คนเข้ามาโดยที่ไม่ต้องกักตัวที่โรงแรมงั้นเหรอใช่ไม่ต้องกักตัวที่โรงแรมคือเราต้องเข้าใจว่าเราต้องติดตามข่าวต่างประเทศบ้างมีประเทศที่เขาทดลองให้เราเยอะแล้วอังกฤษนี่ไงติดเยอะตายเยอะที่สุดในยุโรปเขาให้กักตัวที่บ้านแล้วก็เขามีรายชื่อประมาณ70ประเทศที่เข้าประเทศเขาได้ไม่ต้องกักตัวด้วยซ้ําแล้วทําไมเขาถึงไม่ระแวงตอนนี้อังกฤษเนี่ยติดน้อยตายน้อยลงเยอะเลยนะถ้าดูกราฟเนี่ยมันมีแต่จะน้อยลงเรื่อยๆไม่ได้มีเพิ่มขึ้นเลย แต่ว่ามันยังไงมันก็ต้องคือก,กักใช่ไหมล่ะกักแล้วาจะมีคนเข้ามาเหรอประเด็นปัญหาคือความกังวลของคนฉะนั้นแรกๆเนี่ยเขาทาถูกในแง่ที่ว่าเปิดเฉพาะบางพื้นที่ให้ทดลองดูก่อนให้คนไทยเขาสบายใจมากขึ้นอีกนิดนึงหลังจากนั้นค่อยๆขยับขยายพื้นที่สรุปคือปล่อยให้เข้ามาอย่างอิสระโดยจำกัดประเทศที่เสี่ยงต่ำอาจจะกักตัวที่โรงแรมหรือกักตัวที่บ้านแต่ว่าคุณต้องการที่จะเปิดเที่ยวบินตามปกติไม่ต้องขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษ ปัญหาตอนนี้ยังเหลืออยู่อีกนิดนึงไม่ว่าจะยังไงก็ตามอ่ะก็ยังมีคนกังวลเราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยตามสบายก็คือยังคงต้องระมัดระวังตัวใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลหรือล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆคือเรายังคงป้องกันตัวเองตามปกตินะคือเราป้องกันแต่เราไม่กลัวก็คือว่าฉันเนี่ยจะต้องยอมลำบากใช่ไหมใส่หน้ากากมากขึ้นยอมเสี่ยงมากขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศอยู่รอดอย่างนี้ใช่หรือเปล่า ผมไม่ได้รู้สึกว่าเราจะลำบากมากขึ้นนะคือพวกเราเนี่ยแหละที่ลำบากคนพูดนี่แหละที่ลำบากมากขึ้นก็พูดวันหนึ่งตั้งเยอะตั้งแยะก็ยังต้องพูดกันต่อไปแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเพียงแค่ทําตัวเหมือนเดิม ถามว่าถ้าไม่ให้ต่างชาติเข้ามาแล้วเนี่ยประเทศปิดตายไปเลยเนี่ยเราไม่ต้องป้องกันตัวเองหรือไงเราแค่ทําเหมือนเดิมปล่อยใจให้ตามสบายแต่เราป้องกันตัวเองเหมือนเดิมฉันจะต้องทําใจมันจะต้องมีคนติดเชื้อแน่นอนมีคนตายแน่นอนถูกไหมอันนั้นก็เป็นการคิดล่วงหน้ามากเกินไปเพราะว่าประเทศของเรามีกระบวนการป้องกันมากกว่าประเทศอื่นมากในขณะที่ว่าต่อให้เราเปิดให้เข้าหมดทุกประเทศเลยเนี่ยเขาจะมาหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าเขาต้องกักตัวถึง14วันคือเรามองแต่มุมของเราว่าเราจะลําบาก ลืมมองไปว่ามุมของลูกค้าก็คือนักท่องเที่ยวเด่เข้ามาเนี่ยแค่บอกว่าต้องกัก14วันจะต้องทําอะไรเยอะแยะก,ก่อนจะมาประเทศไทยได้เนี่ยเขาก็คิดหนักแล้วคําถามสุดท้ายฉันยอมเสี่ยงยอมลําบากมากขึ้นเพื่ออะไรคำตอบไม่ใช่การต้องทําใจยอมเสี่ยงยอมลําบากคําตอบก็คือไม่ต้องคิดอะไรเลยใช้ชีวิตไปตามปกติเรายอมครั้งนี้แค่ช่วงเดียวชีวิตตัวเองทุกวันเนี่ย เหมือนพยายามจะทนมันไปไงเหมือนกับมีอยู่เรื่องนึงมีเด็กคนหนึ่งนะไปหาคุณตาที่บ้านแล้วก็เห็นสุนัขตัวหนึ่งที่นอนทับตะปูอยู่แล้วเด็กก็ถามคุณตาว่ามันนอนทับตะปูทาไมมันไม่ลุกขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันก็นอนทับตะปูอยู่นั่นแหละคุณตาก็บอกว่ามันยังเจ็บไม่มากพอลูกคือทับตะปูมันเจ็บแต่ว่าการที่จะลุกขึ้นมาแล้วถอนตะปูออกเนี่ยมันเจ็บยิ่งกว่า ฉะนั้นเราเป็นอาการที่ว่ายอมเจ็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีวัคซีนซึ่งมันก็ไม่แน่ว่ามันจะมีเมื่อไหร่ถึงจะมีก็ไม่แน่ว่าจะใช้ได้ชัวร์เมื่อไหร่แล้วจะป้องกันได้ร้อยเปอรซ็นจริงหรือเปล่าไม่รู้เราไปฝากความหวังไว้ที่วัคซีนหมดเลยแต่ที่เรากําลังจะทำเนี่ยคือการยอมเจ็บครั้งเดียวเพื่อถอนตะปูออกไป ก็คือถอนความกลัวของเราออกไปความกลัวที่เราคิดไปเองอย่างที่บอกว่ามีต่างประเทศเขาลองให้เราเยอะแล้วพวกยุโรปเนี่ยการติดเชื้อพุ่งก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะเสียชีวิตพุ่งเสียชีวิตอย่างแบรนอยู่เหมือนเดิมมีแต่จะลดลงการติดเชื้อต้องมากขึ้นเพราะว่าเราเปิดเดินทางมีคนเยอะขึ้นแต่การเสียชีวิตไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย สุดท้ายนะครับอ๊อบก็อยากจะย้ําว่าที่อ๊อบทำในวันนี้เนี่ยอ๊อบไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าอ๊อบรู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ขนาดนี้ซึ่งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยออบไม่เคยเห็นคนไทยเป็นขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยอ๊อบรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่อ๊อบบอกก่อนหน้านี้ว่าแรกๆก็กลัวเหมือนทุกคนแต่พอไปดูต่างประเทศแล้วทําไมเขาถึงไม่ได้คิดแบบเราอ๊อบก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มตามข่าวต่างประเทศแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แล้วก็ฝรั่งที่เขาพลาดช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ล่มจมอย่างที่เราคิดว่าเขาโง่แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยอ่ะอรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะ อ๊อฟก็เลยอยากจะมานําเสนอแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงกับการโดนดา่าทําไมก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่านเนี่ยถามว่าเราจะยอมลําบากไปทําไมก็คนพูดเนะี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ก็ยอมลําบากไปทําไมเพราะมันไม่ถูกต้องเราไม่อยากเห็นประเทศของเราเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากจะนอนทับตะปูไปเรื่อยๆที่อ๊อฟทําแบบนี้เนี่ยอ๊อฟจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังว่าทําไมตอนนั้นอ๊อฟมีช่องทางทําได้ทําไมอ๊อฟจึงไม่ทําเผื่อว่าบางคนที่กําลังเข้าใจผิดได้รับรรรูู้้้้้สิิิ่่่่่่่งงทีีีออออคคคคคดดดววววววาาาาามมานะามมมนนััันน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 จจะะเเเปป็็็กกไไบบบถขึพื ควาคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ